ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกเข้าใจช่วยจรรโลงจิตใจทั้งปลุกปลอบใจให้รื่นเริงและประโลมใจให้คลายเศร้าดนตรีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตลอดทั้งชีวิตเป็นวัฒนธรรมสำคัญจากการรังสรรค์ของมนุษย์วงดนตรีสุนทราภรณ์ถือกันว่าเป็นต้นแบบของเพลงไทยสากลที่นำเอาเพลงสากลมาประยุกต์กับเพลงพื้นบ้านเพลงไทยเดิมและรังสรรค์เป็นบทเพลงอมตะกว่า70ปีที่วงดนตรีสุนทราภรณ์ถือกำเนิดขึ้นและหลายสิบล้านคนไทยที่รับเพลงสุนทราภรณ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้รังสรรค์เพลงอมตะแห่งสุนทราภรณ์คือบุรุษผู้เป็นอัจฉริยะทางดนตรีจนได้รับฉายาว่าขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เอื้อสุนทรสนานสุนทรสนานนั้นเป็นศิลปินเพลงไทยสากลที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดคนหนึ่งของชาติไทยนะครับผมกล้ารับเลยทีเดียวเพลงที่ครูเอื้อแต่งทุกเพลงเนี่ยมีความเป็นไทยที่นิ่มนวลโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเพลงที่ครูร้องด้วยตัวเองแล้วด้วยเนี่ยจะยิ่งมีความไพเราะประณีตมากมายทีเดียวครับเพลงซึ่งคุณครูเอื้อประพันธ์ขึ้นมาเกือบจะ 3,000 เพลงเนี่ยทำนองจะแตกต่างกันไปไม่มีที่จะมาซ้ำกันนะฮะความสละสลวยความไพเราะเพราะพริ้งของทำนองเนื้อของทำนองเพลงฟังแล้วคนชื่นใจต้องพูดอย่างนั้นเอื้อสุนทรสนานเกิดเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2453เป็นบุตรคนที่3ของนายดีและนางแสครอบครัวชาวสวนย่านคลองแขวอ้อมตำบลโรงหวีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนายดีผู้เป็นบิดาเป็นผู้มีฝีมือทางศิลปะแกะหนังใหญ่ได้สวยงามและเชิดหนังใหญ่ได้ยอดเยี่ยมนายอาบสุนทรสนานพี่ชายคนโตเป็นนักพากย์โขนชื่อดังแห่งกองพรานหลวงกรมมหรสพกระทรวงวังมีบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นไพเราะพจมานและต่อมาในปีพุทธศักราช2457ได้รับพระราชทานนามสกุลสุนทรสนานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในสายเลือดจึงถ่ายทอดมาสู่เอื้อสุนทรสนานอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อแรกเกิดนั้นบิดาตั้งชื่อว่าละออต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบุญเอื้อแต่ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามตัดเหลือเพียงเอื้อคำเดียวเด็กชายเอื้อเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนวัดใหม่ราชบุรณะจังหวัดสมุทรสงครามแต่เรียนได้เพียงปีเศษบิดาก็พามาอยู่กรุงเทพมหานครกับหมื่นไพเราะพจมานผู้เป็นพี่ชายและได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดระฆังโคสิตารามระหว่างนั้นได้ติดตามไปดูพี่ชายที่ไปภาคโขนด้วยเสมอจึงได้รับรู้และซึมซับกลิ่นไอของความเป็นศิลปิน
นับแต่นั้นเรื่อยมาเด็กชายเอื้อเป็นเด็กเรียบร้อยและมีความสนใจเรื่องธรรมะตั้งแต่เล็กๆสามารถรับศีลได้ถูกต้องแม่นยำจนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรทรงโปรดปรานและได้ออกพระโอษฐ์ขอต่อบิดาให้ส่งตัวมาถวายเมื่ออายุครบ11ขวบแต่ชีวิตเด็กชายเอื้อนั้นถูกลิขิตให้เป็นศิลปินเสียแล้วเด็กชายเอื้อจบประโยคประถมศึกษาในระยะที่พระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงตั้งโรงเรียนพลานหลวงขึ้นที่สวนมิสกวันถนนราชดำเนินเพื่อสอนดนตรีและการแสดงพี่ชายจึงฝากเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนี้อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนพลานหลวงคือพระเจนดุริยางปิติวาทยากรลูกศิษย์คุณพระเจนทุกคนรวมทั้งครูเอื้อด้วยผมเคยสัมภาษณ์ตั้งแต่ปี 2-3 กล่าวถึงคุณพระเจนไว้ด้วยความเคารพเคารพรักมากเลยเรียกว่าท่านอาจารย์ตลอดเวลาคือว่าการที่เป็นครูที่ให้วิชาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ให้วิชาแต่เฉพาะเรื่องความสามารถในทางเล่นดนตรีเล่นเครื่องดนตรีหรือร้องเพลงอะไรเท่านั้นนะแต่ว่าให้ความรู้ด้านดนตรีตะวันตกนี่ลึกซึ้งมากในด้านทฤษฎีเป็นครูที่แน่นมากๆและก็มีระเบียบวินัยชัดเจนทุกคนพูดเหมือนกันหมดสัมภาษณ์ใครกี่คนมาก็พูดถึงท่านเพราะท่านเคร่งมากนะหลักสูตรของโรงเรียนพลานหลวงนั้นตอนเช้าสอนวิชาสามัญในโรงเรียนตอนบ่ายสอนที่สวนจิตรดาวิชาดนตรีสากลดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยโรงเรียนพลานหลวงแห่งนี้บ่มเพาะวิชาดนตรีให้แก่เด็กชายเอื้อและแววอัจฉริยะด้านดนตรีก็เริ่มปรากฏที่นี่ครูเอื้อเนี่ยท่านมาเรียนกรุงเทพเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียนทางวิชาสามัญเนี่ยไม่ได้ท่านไม่ชอบเขาให้เรียนภาษาอังกฤษท่านหนีกลับอัมพวาเลยตอนหลังท่านก็มาเรียนที่โรงเรียนพานหลวงงั้นครูเอื้อได้รับการฝึกมาตั้งแต่เด็กทางด้านดนตรีไทยและตอนหลังพระเจนดุริยางค์ท่านเห็นว่ามีแววทางด้านดนตรีสากลท่านก็เลยให้มาฝึกดนตรีสากลแล้วก็ไม่ต้องเรียนวิชาสามัญเอื้อสุนทรสนานเรียนไวโอลินจากครู3คนคือครูชะอ้อนหรือชะโลกเนตรสูตรขุนสำเนียงชั้นเชิงหรือหม่นโกมลรัตน์และหลวงดนตรีบรรเลงหรือกุลเสนวีนินอกจากนี้ยังมีครูและรุ่นพี่ที่มีความชำนาญทางดนตรีช่วยแนะนำสั่งสอนให้หลายคนอาทิครูมนตรีตราโมทครูมนตรีครูเอื้อเนี่ยห่างกัน10ปีแต่อยู่ด้วยกันครูมนตรีดนตรีไทยครูเอื้อดนตรีสากลแต่สองท่านเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันมาแล้วก็มีการเรียนโน้ตเขียนโน้ตดนตรีไทยครูมนตรีเล่นดนตรีไทยครูเอื้อเป็นคนเขียนโน้ตงั้นครูเอื้อเนี่ยจะเก่งเรื่องโน้ตสากลเนี่ยอย่างงั้นเพลงไทยทั้งหมดเพลงสากลทั้งหมดเนี่ยครูเอื้อจะเก่งในด้านเขียนโน้ตอย่างงั้นครูเอื้อจะมีอัจฉริยะทางด้านทั้งไทยทั้งสากลความสามารถทางดนตรีของเอื้อสุนทรสนานเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเห็นได้จากการที่ท่านสอบได้ที่1ในวิชาโสตประสาทหรือ ear training ซึ่งคล้ายกับการเขียนตามคำบอกโดยใช้เสียงเปียโนและผู้ตอบต้องเขียนคำตอบลงไปทั้งคอร์ดท่านอาจารย์เอื้อท่านเก่งมากเดินออกไปหันหลังและกับครูผู้สอนอาจารย์ท่านที่สอนกดคอร์ดลงไปครูจะสามารถบอกได้ว่านี่คอร์ดอะไรคีย์อะไรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเกรงว่าเพลงไทยเดิมจะสูญสิ้นเพราะไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานนักดนตรีไทยและนักร้องต่างก็ร้องบรรเลงได้ด้วยการจำเพลงที่นิยมเรียกกันว่าครูพักลักจำ
จึงโปรดให้จดโน้ตเพลงไทยเดิมไว้ให้เป็นหลักฐานกรมมหรสพจึงให้เอื้อสุนทรสนานและเพื่อนๆศิษย์อาจารย์พระเจนดุริยางไปจดโน้ตจากครูเพลงไทยเดิมที่บรรเลงให้ฟังซึ่งเอื้อก็จดได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนการบันทึกโน้ตเพลงไทยเดิมเป็นสากลในครั้งนั้นทำให้เอื้อสุนทรสนานได้รับความรู้ด้านเพลงไทยเดิมอย่างลึกซึ้งจนมีความชำนาญและสามารถนำทำนองเพลงไทยเดิมดังกล่าวมาประยุกต์เป็นเพลงไทยสากลเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมในเวลาต่อมาเราก็ทราบกันอยู่ว่าดนตรีไทยเนี่ยมีโน้ตละเอียดมากๆจะมีโน้ตตัวสะบัดตัวตกแต่งเยอะมากเนี่ยนั่นแสดงว่าไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยในการบันทึกโน้ตเป็นโน้ตสากลซึ่งคุณครูเอื้อก็อยู่ในทีมคนที่ลอกโน้ตณตอนนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่แสดงศักยภาพของการได้ยินของครูเอื้อการเรียนดนตรีของเอื้อสุนทรสนานระยะแรกนั้นเน้นแต่ดนตรีคลาสสิกเนื่องจากพระเจนดุริยางสั่งห้ามไม่ให้เล่นเพลงแจ๊สและเพลงไทยเดิมเพราะจะทำให้หูเสียจับสำเนียงดนตรีสากลหรือดนตรีคลาสสิกได้ไม่แม่นยำด้วยลีลาและรูปแบบของเพลงต่างกันมากเอื้อสุนทรสนานจึงเชื่อฟังมุมานะเรียนและเล่นแต่เฉพาะเพลงคลาสสิกเป็นหลักจุดเปลี่ยนที่ทำให้เอื้อสุนทรสนานหันมาเล่นดนตรีแจ๊สอย่างจริงจังก็เพราะท่านเห็นว่านักดนตรีคลาสสิกในเมืองไทยไม่ได้รับความสนใจเท่ากับนักดนตรีแจ๊สซึ่งสามารถเล่นเป็นอาชีพหารายได้พิเศษได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเอื้อสุนทรสนานจึงตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการเล่นดนตรีจากดนตรีคลาสสิกเป็นดนตรีแจ๊สเพราะกำลังเป็นที่นิยมกันมากในสมัยนั้นเอื้อสุนทรสนานได้รับความรู้ในการบรรเลงเพลงแจ๊สสำหรับการเต้นรำจากครูนาฏถาวรบุตรนักดนตรีรุ่นพี่ที่ช่วยแนะนำฝึกสอนและพาตระเวนเล่นดนตรีด้วยกันตามสถานเต้นรำเบียร์ฮอลและโรงแรมต่างๆจนสามารถนำมาเป็นหลักในการเล่นดนตรีของตนเองได้เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนพลานหลวงเอื้อสุนทรสนานก็เข้ารับราชการในกรมมหรสพกระทรวงวังซึ่งต่อมาคือกรมศิลปากรเอื้อสุนทรสนานมีโอกาสร่วมงานเป็นนักดนตรีของคณะละครร้องที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเช่นคณะแม่เลื่อนวัยนุนาวินเพลงแรกในชีวิตการประพันธ์ทำนองเพลงของท่านคือเพลงยอดตองต้องลมโดยมีเฉลิมบุญยเกียรติแต่งคำร้องและในปีเดียวกันนั้นเองเอื้อสุนทรสนานก็ได้ขับร้องเพลงนาตนารีคู่กับวาสนาละออบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานเป็นเพลงแรกในปีพุทธศักราช2479พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลหลวงสุขุมนายประดิษฐ์นายพศสารสินร่วมกันจัดตั้งบริษัทไทยฟิล์มมอบหมายให้หลวงสุขุมนายประดิษฐ์จัดตั้งวงดนตรีไทยฟิล์มเพื่อทำดนตรีประกอบภาพยนตร์โดยมีเอื้อสุนทรสนานเป็นนักดนตรีร่วมวงและต่อมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงบริษัทไทยฟิล์มประเดิมสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกคือทานไฟเก่าเอื้อสุนทรสนานได้มีโอกาสขับร้องเพลงในฝันแทนเสียงร้องของพระเอกในเรื่องเดิมเลยจริงๆเนี่ยเพลงเนี่ยมันต้องพระเอกในเรื่องเนี่ยเป็นผู้ร้องคือทองแท้โสจีทองก็ปรากฏว่าทองแท้เนี่ยร้องไม่ได้พอร้องไม่ได้ก็หาคนแทนไม่ได้ก็เลยเอาครูเอื้อขึ้นมาร้องนะครับนี่พอร้องแล้วเนี่ยก็เนื่องจากเพลงเนี่ยมันหวานแล้วมันก็มีท่วงทํานองแบบไทยเดิมแล้วก็คลาสสิกผสมกันแล้วเนื้อก็เพราะนั้นพอคนดูภาพยนตร์ได้ยินเพลงก็ติดใจก็เรียกว่าเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ว่าเพลงนี้ใครเป็นคนร้อง
ก็เลยสืบกันมาว่าเป็นครูเอื้อร้องชีวิตในช่วงนี้ของเอื้อสุนทรสนานเป็นชีวิตที่สนุกตามประสาหนุ่มขนองมีเงินใช้ก็ใช้ไม่มีเงินใช้ก็อดมื้อกินมื้อเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนที่เล่นดนตรีด้วยกันในช่วงนี้เองเอื้อสุนทรสนานได้พบกับความรักเป็นครั้งแรกยามดึกนึกเศร้าให้เหงาใจความรักของนักดนตรีหนุ่มเอื้อสุนทรสนานมีความอ่อนหวานและความรันทดเหมือนนิยายสาวน้อยตระกูลผู้ดีนามว่าอาพรผู้เป็นธิดาของพระยาสุนทรบุรีอีกันสูตรเทศาพิบาลมณฑลนครชัยศรีกับคุณหญิงสะอิ้งกันสูตรเปรียบเสมือนดอกฟ้าที่เขาหมายปองในขณะที่เอื้อสุนทรสนานเป็นเพียงนักดนตรีที่เต้นกินรำกินแม้จะเริ่มมีชื่อเสียงก็ไม่อาจเทียบได้กับตระกูลใหญ่อย่างตระกูลกันนสูรความรักของนักดนตรีจนๆกับดอกฟ้าที่ชื่อว่าอาพรกันนสูรจึงไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณหญิงเง็กสรนาถเสนีญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงแม้แต่น้อยความรักของสองหนุ่มสาวก่อตัวงอกงามขึ้นอย่างเงียบๆและใช้เวลาเนิ่นนานเพื่อพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่ารักแท้นั้นอดทนนานเห็นเพียงหน้ากันไม่พอท่านสุขใจและความรักของเอื้อสุนทรสนานก็ก่อให้เกิดบทเพลงไพเราะมากมายหลายเพลงสุนทรสนานในตอนนั้นเช่าบ้านอยู่ใกล้กับครอบครัวของคุณอาพรและหาโอกาสพบเจอกับเธอเสมอกระทั่งเกิดเป็นเพลงบ้านเรือนเคียงกันที่บรรยายเหตุการณ์และความรู้สึกได้ชัดเจนจนเห็นภาพเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยเป็นชีวิตที่ธรรมดาท่านอยากจะได้แม่ของลูกที่เป็นคนที่พิเศษนะคะเพื่อท่านเนี่ยจะได้มีความภูมิใจแล้วก็ท่านชอบผู้หญิงที่มีลักษณะที่มีความเป็นผู้ดีนะคะไม่มากไม่น้อยซึ่งตรงนี้คุณพ่อบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีอยู่ในตัวอย่างครบถ้วนเอื้อสุนทรสนานมิได้ย่อท้อกับการที่ถูกผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายหญิงกีดกันแต่กลับมุมานะทำงานอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อเก็บหอมรอมริบไว้สร้างอนาคตขณะเดียวกันก็ผิดหวังที่ไม่ได้รับความเห็นใจจากญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงความรู้สึกนี้ถูกบรรยายออกมาเป็นเพลงศึกในอกซึ่งเป็นเพลงกินใจที่บรรยายความรู้สึกของชายหนุ่มเมื่อตกอยู่ในห้วงแห่งความรักที่ไม่สมหวังไม่มีสัมพันธ์ใดเรียบได้น้ำใจคนทะเลนั้นลึกล้นก็ไม่พบในช่วงที่ประเทศไทยเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงส่งอาพรกันสูตรไปอยู่ที่บ้านย่านคลองบางกรวยนนทบุรีเพื่อหลบภัยสงครามเอื้อสุนทรสนานได้แต่งทำนองเพลงกลิ่นราตรีโดยใช้คำร้องของทรงสาลิตุล
ในระหว่างนั่งเรือเลียบคลองบางกรวยซึ่งมีต้นราตรีส่งกลิ่นหอมอยู่ริมฝั่งเพลงที่เอื้อสุนทรสนานตั้งใจแต่งให้อาพรกนสูตรสาวที่ตนรักคือเพลงยอดดวงใจซึ่งแต่งคำร้องจากความในใจของเอื้อโดยเพื่อนรักนามแก้วอัจฉริยกุลคุณอาพรกนสูตรเคยกล่าวว่าเอื้อสุนทรสนานส่งเนื้อเพลงนี้ไปให้ดูก่อนและบอกว่าเมื่อไหร่ที่ได้พบกันจะร้องให้ฟังดวงใจที่ฉันชื่นชมกลมเกลียวเพลงยอดดวงใจเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองไพเราะกินใจและประทับใจเธอมากจนตัดสินใจแต่งงานกับเอื้อสุนทรสนานในอีก4ปีต่อมาจากพุทธศักราช2479จนถึง2489เป็นเวลาถึง10ปีเต็มที่เอื้อสุนทรสนานใช้พิสูจน์รักแท้ของตนที่มีต่ออาพรกนสูตรจนผู้ใหญ่ให้การยอมรับและยินยอมให้ทั้งคู่สมรสอย่างถูกต้องตามประเพณีในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2489แม้กระทั่งนามแฝงของเอื้อสุนทรสนานเวลาร้องเพลงและชื่อของวงดนตรีที่ต่อมาเป็นตำนานของวงดนตรียอดนิยมของเมืองไทยสุนทราพรก็มาจากนามสกุลสุนทรนำมาสนธิกับอาพรจึงกลายเป็นชื่อสุนทราพรที่เป็นอนุสรณ์ของความรักอันเป็นอมตะของทั้งสองคนนี้เราจะไม่มีเอื้อสุนทรสนานใช้ความสามารถและความมุ่งมั่นจนครองใจแฟนเพลงทั้งประเทศเช่นเดียวกับชายหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นจริงใจสามารถชนะใจหญิงคนรักและญาติผู้ใหญ่ได้ด้วยความอุตสาหะอดทนเพื่อพิสูจน์ค่าของความรักอันแท้จริง10ปีอันยาวนานที่น้อยคนจะมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวอดทนรอได้เพื่อพิสูจน์รักแท้อย่างเอื้อสุนทรสนานผู้นี้แล้วเราจะเป็นของกันและกันรักคงสุขสันต์สว่างยาวยืนสุดในปีพุทธศักราช2482นายวิราชโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการสมัยนั้นได้รับคำแนะนำจากหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ให้นำวงดนตรีไทยฟิล์มมาเป็นวงดนตรีของกรมเพื่อแสดงออกอากาศถ่ายทอดทางวิทยุครูเอื้อสุนทรสนานจึงโอนย้ายจากกรมศิลปากรมาสังกัดกรมโฆษณาการและชักชวนเพื่อนนักดนตรีที่เคยร่วมงานกันทั้งที่กรมศิลปากรและบริษัทไทยฟิล์มมาอยู่ด้วยโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงวงดนตรีสุนทราพรถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2482โดยนำชื่อสุนทราพรที่ครูเอื้อสุนทรสนานใช้เป็นนามแฝงในการร้องเพลงมาเป็นชื่อของวงดนตรีที่ใช้รับงานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการที่เรามาเรียกวงสุนทราพรเนี่ยเมื่อเดิมมันเป็นส่วนหนึ่งคือมันเป็นวงของราชการเวลามาเล่นนอกเวลานี่ใช้ชื่อว่าวงสุนทราพรนะมาเล่นเป็นเอกเทศเพราะฉะนั้นเราเปิดฟังวิทยุเนี่ยก็จะได้ฟังเพลงนี้อยู่ตลอดเวลา
คนทั้งประเทศเนี่ยถ้าจะฟังข่าวหลังจากข่าวเดี๋ยวก็เพลงสุนทรภรณ์มาแล้ววงตรีสุนทรภรณ์นะครับเป็นวงที่เป็นรูปวงของบิ๊กแบงนะครับแล้วมีภาพคือมีเพิ่มไวโอลินตัวหนึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษอยู่ๆมีไวโอลินโซโล่อยู่ข้างหน้าแล้วก็นำมาผสมผสานให้เป็นสไตล์ไทยๆครับได้ดีมากเลยลงตัวแล้วก็บทเพลงที่ออกมานะคำร้องต่างๆนั้นเพราะมากวงสุนทรภรณ์เป็นวงที่ต้องยอมรับว่าโดดเด่นที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าด้วยกลุ่มทีมงานที่มีคุณภาพนะฮะกลุ่มนักร้องที่เก่งเหลือเกินแล้วก็มาอยู่ในเวลาเดียวกันนะฮะมันก็เลยเกิดการสร้างผลงานที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ในยุคนั้นนอกจากครูเอื้อสุนทรสนานแล้วยังมีครูเวศสุนทรจามอนครูสริยงยุทธครูสมพงศ์ทิพยกลิ่นหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ต่อมาก็มีครูธนิตผลประเสริฐเป็นต้นส่วนผู้ประพันธ์คำร้องได้แก่ครูเอิบประไพเพลงผสมครูแก้วอัจฉริยกุลครูสุรัตน์ภุกเวศครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครูวิชัยโกกิลกนิษฐ์หรือทาตรีครูชอุ่มปัญจพันธ์ครูพรพิรุณครูอาจินปัญจพันธ์ครูทวีปวรดิลกหรือทวีปวรครูสมศักดิ์เทพานนท์ครูวังสรรหรือสุรพลโทนวนิกครูสวัสดิ์ธงศรีเจริญครูเล็กโตปานเป็นต้นเนื้อเพลงของคุณสุราพรเนี่ยจะเป็นครูเวศก็ดีครูสุวัตก็ดีครูแก้วก็ดีเนี่ยท่านอชิระทางด้านแต่งเนื้อเพลงเป็นกวีของไทยแท้ๆเนื้อเพลงเพราะมากแล้วแต่งนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่าที่แต่งแล้วมันเข้ากับโน้ตมีคนหลายคนที่แต่งขึ้นมาใหม่สมัยนี้นะฮะแต่งแล้วมันไม่เข้าโน้ตแต่งแล้วเนื้อมันดีฮะแหมกินใจแต่ไม่เพราะอะไรมันได้เข้าโน้ตครูเอื้อเนี่ยดูละเอียดดูว่าเพลงทุกเพลงที่แต่งเนี่ยมันเข้าโน้ตของท่านอย่างนั้นถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นคนแต่งแต่ท่านดูคำร้องเนี่ยมันเข้ากับโน้ตท่านไหมถ้าไม่เข้าท่านให้แก้ครับยันเพลงเนื้อเพลงกับบทเพลงทำนองเพลงมันเข้ากันมันถึงเกิดการเพราะถ้าเนื้อเพลงไปอย่างทำนองไปอย่างทำยังไงมันก็ไม่เพราะในระยะแรกวงดนตรีของกรมโฆษณาการหรือสุนทราภรณ์ของครูเอื้อสุนทรสนานใช้เพลงบรรเลงจากต่างประเทศเป็นประจำต่อมาจึงได้มีนักร้องทั้งหญิงและชายเข้ามาร่วมวงหลายคนเช่นมัณฑนาโมรากุลสุปานีพุกสมบุญรุจีอุทัยกรจันทนาโอบายวาทชวลีช่วงวิทย์เพ็ญศรีพุ่มชูศรีวรนุชอารีศรีสุดารัชตะวันล้วนควันธรรมซึ่งต่อมาก็มีรวงทองทองลั่นทมอ้อยอัชราบุษยารังสีมาริสาอมาตยกุลสารวณีโพธิเทศรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสดาวใจไพจิตบรรจงจิตพัฒนาสรรจิตรพรบุญยขันพรสุรีวิชเวทรวมทั้งนักร้องชายเช่นวินัยจุลบุษปักเลิศประสมทรัพย์สมศักดิ์เทพานนท์ยันยงเสลานนท์สมคิดเกษมศรีธรรมรัตน์นวมรัตน์โกมลโลกะกลินจนถึงกลุ่มนักร้องคลื่นลูกใหม่ในปัจจุบันคือหัวหน้าเอื้อนี่มีเขาเรียกว่ามีเทคนิคในการคุมวงนะคะคุมวงแล้วก็นักร้องเอ่ยอะไรเงี้ยดิฉันเคยร้องหน้าพระที่นั่งเคยเพลงจังหวะสวิงดิฉันบอกว่าดิฉันไม่เคยร้องสายฝนในจังหวะสวิงก็บอกหัวหน้าคะช่วยด้วยนะคะก็หัวหน้าก็เหมือนกับว่าขยักหน้าจะช่วยดิฉันก็ออกไปร้องพอได้ร้องจังหวะสวิงนี่มันไม่เหมือนจังหวะวอนดิฉันก็ชำเลือบดูสายไวโอลินเนี่ยจิ๊กจิ๊กขึ้นลงอะไรต่างๆเงี้ยหัวหน้าช่วยนั่นร้องไปจบเพลงจนตลอดไม่มีคนร้องไม่มีคนรู้ว่าดิฉันเนี่ยร้องเพลงผิดระหว่างเล่นไปเลยจบต่อไปเนี่ยผิดนักร้องผิดหรืออะไรผิดท่านประคอง
ยกเพราะท่านจะศรีวรินทร์คลอตลอดสามารถกระชากให้กลับเข้ามาไม่ผิดเป็นถูกได้ทันทีนี่คือความสามารถพิเศษของท่านและท่านควบคุมวงได้เฉียบขาดเก่งมากวงดนตรีสุนทราภรณ์ได้รังสรรค์เพลงสำหรับเต้นรำลีลาดครบทุกจังหวะทั้งบอลรูมและละตินรวมทั้งจังหวะรำวงซึ่งดัดแปลงจากเพลงพื้นบ้านของไทยและจังหวะตะลุมเทมโปซึ่งอิงวัฒนธรรมของภาคใต้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกกลับมุงเพลงโมระพองพรองมาบนบรรเลงเพลงสากลคิดคนละเต้นรำแบบใหม่เมื่อมีการประกวดจังหวะเต้นรำนานาชาติวงดนตรีสุนทราภรณ์ก็ชนะเลิศการประกวดเพลงจังหวะเต้นรำด้วยเพลงฟลอเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นเพลงเต้นรำจังหวะแทงโก้จังหวะแทงโก้ของวงดนตรีสุนทราภรณ์นั้นได้รับการยกย่องว่ามีความหลากหลายกว่าแทงโก้ต้นฉบับจากทวีปอเมริกาใต้เพราะจังหวะของดนตรีสุนทราภรณ์นั้นกระชับหนักแน่นและสามารถนำมาฟังได้อย่างซาบซึ้งและไพเราะมิใช่ใช้เป็นเพลงเต้นรำเพียงอย่างเดียวเพลงสุนทราภรณ์ส่วนใหญ่เกิดจากแรงบันดาลใจของครูเพลงผู้ประพันธ์ที่ได้รับจากวรรณกรรมของไทยและวรรณกรรมต่างประเทศรวมทั้งบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่และเพลงพื้นบ้านของไทยและได้รับความนิยมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นเพลงที่อยู่คู่กับสังคมไทยในเทศกาลและวันนักขัตฤกษ์ต่างๆเช่นเพลงของเทศกาลปีใหม่เพลงเทศกาลสงกรานต์เพลงเทศกาลลอยกระทงนอกจากนี้วงดนตรีสุนทราภรณ์ยังแต่งเพลงประกอบละครวิทยุละครโทรทัศน์ภาพยนตร์โดยเฉพาะต้นแบบของละครเวทีเช่นเรื่องจุฬาตรีคูณของพนมเทียนได้แก่เพลงเจ้าไม่มีสารเพลงจุฬาตรีคูณเพลงปองใจรักเพลงใต้ร่มมะลุลีเพลงอ้อมกอดพี่ท่านก็เอาเรื่องของผมไปอ่านทั้งสองคนนะครูเอื้อก็ไปอ่านเมื่อรู้ว่าเป็นเรื่องทางปรัตตะแล้วก็เป็นเรื่องนวนิยายรักหวานเศร้ามีบทเจรจาอย่างนี้มีบทรักอย่างนี้มีบทลบอย่างนี้ท่านก็แต่งทำนองให้มันเป็นไปตามเนื้ออย่างนั้นครูแก้วท่านก็ใส่เนื้อให้มันเหมาะสมกับในเนื้อเรื่องโดยการที่ว่าถอดออกมาจากข้อผิดของผมในเรื่องโดยไม่ผิดพิ้นไปเลยครูเอื้อสุนทรสนานประพันธ์ทำนองเพลงไว้มากมายหลากหลายรูปแบบทั้งเพลงหวานซึ้งเศร้ารันทดสนุกสนานรื่นเริงและเพลงในจังหวะเต้นรำซึ่งล้วนแต่ไพเราะเป็นอมตะด้วยกันทั้งสิ้นเพลงบางเพลงเกิดจากแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานเช่นเพลงฟ้าคลุ้มฝนที่แต่งขณะนั่งมองท้องฟ้ายามมีพายุฝนฟ้าคะนองเพลงหนึ่งในดวงใจที่ได้รับบัญชาจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ให้ประพันธ์เพื่อต้อนรับท่านผู้หญิงวิจิตราหนึ่งในดวงใจเท่านั้นเพลงเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทัศนียภาพเมื่อไปเที่ยวทางทะเลเพลงฉันยังคอยที่เกิดจากเสียงร้องของนกกังเขนในยามเช้าโดยมีกระดาษโน้ตและดินสอติดอยู่ประจำตัวโอ้ครูเอ๋ยท่านเก่งมากสามารถบันทึกเพลงได้ยินอะไรสิกันนิดๆหน่อยๆเมื่อตอนที่ดังเด็กๆกันนะนกกระเข็นบินมาเนี่ยก็ในบ้านเราเนี่ยนกกระเข็นมันก็มีหลากหลายสไตล์ร้องแต่มีอยู่ตัวนึงที่มัน
มาถึงแต่เช้า6โมงเช้าเนี่ยมันผิวเนี่ยมันผิวอยู่อย่างเงี้ยแค่เนี้ยต่อมาเป็นเพลงครูเอื้อสุนทรสนานเป็นนักดนตรีที่มีโอกาสถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์รวม4รัชกาลคือรัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่8และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2493ครูเอื้อสุนทรสนานได้แต่งเพลงราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นไปบรรเลงณลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งสนามบินดอนเมืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีท่ามกลางความปิติยินดีของเหล่าประสบนิกรทั้งหลายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเสียงเพลงราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ก็ดังขึ้นทันทีนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวคณะสุนทราภรณ์มาจนบัดนี้ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชนิพนธ์เพลงต่างๆเช่นเพลงแสงเทียนเพลงสายฝนเพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นครูเอื้อก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณไว้วางพระราชหฤทัยให้วงดนตรีสุนทราภรณ์นำออกบรรเลงเผยแพร่เป็นวงแรกๆเสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงพปร.ให้แก่ครูเอื้อสุนทรสนานในงานสังคีตมงคลที่สวนอัมพรวงดนตรีสุนทราภรณ์จะอัญเชิญธงพปร.ประดับที่เบื้องสูงเหนือวงทุกครั้งที่มีการแสดงครั้งสำคัญวงดนตรีสุนทราภรณ์ยังได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลเป็นเพลงเปิดวงเมื่อวงสุนทราภรณ์ฉลองครบรอบปีที่20ในปีพุทธศักราช2502ครูเอื้อได้รับพระราชทานเสมาทองคำพระปรมาภิไธยย่อพปร.ในวันครบรอบ30ปีของวงดนตรีสุนทราภรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2512และในปีพุทธศักราช2514ครูเอื้อได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเป็นกรณีพิเศษจากพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีซึ่งเป็นวาระเดียวกับที่ได้พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดให้วงสุนทราภรณ์บรรเลงเป็นครั้งแรกซึ่งครูเอื้อเป็นผู้ขับร้องถวายเป็นคนแรกในวันนั้นต่อมาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ให้แต่งเพลงปลุกใจโดยท่วงทำนองที่อ่อนหวานไม่ใช่ทำนองเพลงมาร์ชหรือจังหวะที่คึกคักฮึกเหิมครูเอื้อได้รับสนองพระราชสวนีด้วยการแต่งเพลงศูนย์ถิ่นสิ้นไทยซึ่งเป็นเพลงปลุกใจทำนองหวานซึ้งเป็นเพลงเดียวและเพลงแรกของโลกโอ้เมืองยิ้มพรางริมบีมใจวัดวังนารายณ์ถวยถิ่นไทยสุขล้ำศูนย์ถิ่นสิ้นไทยมันมีประวัติปี2517ผมจำได้2517ระหว่าง2516ถึง2519เนี่ยบ้านเมืองพันธุ์วนพันธุ์วนฮะหลังจาก14ตุลาแล้วแล้วก็มีกระแสที่ต่อต้านนักศึกษาอะไรเนี่ยคืนหนึ่งเปิดวิทยุฟังตอนดึก5ทุ่มหรือใกล้5ทุ่มเป็นรายการก็เปิดเพลงไทยสากลเนี่ยคนที่จัดรายการก็เสียล่วงลับไปแล้วชื่อคุณวิทยาสุขดำรงพอเปิดเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมชะงักทันทีเลยว่าโอ้โหไอ้นี่
ไอ้นี่คือสิ่งที่มันบอกความอะไรกับผมบางอย่างสำหรับคนที่กำลังสิ้นหวังบอกว่าเฮ้ยลึกกลับไปคิดให้ดีเมืองไทยนี่มันมีอะไรลึกๆเนี่ยซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมขุมทรัพย์ทางปัญญานี่มากมายเลยเนี่ยถ้าเผื่อว่าจับสิ่งนี้มาเป็นแก่นแล้วในที่สุดเราจะเห็นคุณค่าของบ้านเมืองนี้ถ้าทุกคนเห็นคุณค่าของบ้านเมืองนี้ร่วมกันเนี่ยมันจะไม่ดีกันคือต้องการจะให้เห็นว่านักแต่งเพลงคนหนึ่งคิดถึงเรื่องเมืองไทยพร้อมกับคนที่แต่งเนื้อด้วยคิดถึงเรื่องเมืองไทยแล้วกล้าที่จะเอาอันนี้ทูลเกล้าถวายได้บอกว่าเนี่ยเมืองไทยมันอยู่ในเพลงเนี่ยเพราะทางออกมันยังมีทางรอดมันยังมีครูเอื้อสุนทรสนานสามารถรังสรรค์บทเพลงได้ตรงกับความต้องการของทุกยุคสมัยมีทั้งเพลงปลุกใจให้รักชาติเช่นเพลงคำปฏิญาณเพลงไทยรวมกำลังเพลงปลุกไทยเพลงไทยสามัคคีเพลงไร้รักไร้ผลซึ่งคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6เพลงสร้างชาตินิยมเพลงรำวงมาตรฐานซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามครูเอื้อสุนทรสนานทำงานดนตรีและเพลงมาตลอดชีวิตแพทย์ได้ตรวจพบเนื้อร้ายที่ปอดในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2521และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นแม้จะมีอาการทรุดลงโดยลำดับแต่ท่านก็ยังไม่ได้หยุดทำงานครูเอื้อตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นท่านได้มีเวลาประดับตัวเองทำงานตื่นแต่เช้าออกไปทำงานงานว่างก็เข้าห้องบันทึกเสียงคุณยายอภรก็ส่งปิ่นโตทานอาหารก็ได้ห้องอัดเสียงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2523ครูเอื้อสุนทรสนานนำคณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเฝ้าณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครครูเอื้อได้ขับร้องเพลงพลานทะเลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งถามถึงอาการป่วยและพระราชทานสร้อยคอทองคำพร้อมพระหลวงปู่แหวนที่ด้านหลังมีพระปรมาภิไธยย่อพปรแก่ครูเอื้อสุนทรสนานด้วยเมื่ออาการของครูเอื้อทรุดหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานดอกไม้เยี่ยมถึง2ครั้งทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาลครูเอื้อสุนทรสนานได้มอบให้ครูสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องเพลงพระเจ้าทั้ง5โดยใส่ทำนองเองเพื่อบันทึกเสียงและขับร้องเป็นเพลงสุดท้ายฝากฝังผลงานเพลงสุนทราภรณ์ไว้กับคนไทยทุกคนเป็นเพลงที่มีเนื้อหากินใจรันทดยิ่งใหญ่สง่างามดวงใจดวงเดียวครูเอื้อสุนทรสนานถึงแก่กรรมเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2524สิริอายุรวม71ปี2เดือน11วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพด้วยพระองค์เองนับว่าครูเอื้อสุนทรสนานเป็นศิลปินคนที่สองต่อจากอาจารย์พระเจนดุริยางที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเสด็จพระราชทานเพลิงศพ
ทั้งยังได้พระราชทานหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน 1,000 เล่มให้เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพอีกด้วยครูเอื้อสุนทรสนานมีความรู้ด้านดนตรีหลากหลายทั้งดนตรีคลาสสิกดนตรีไทยเดิมและดนตรีแจ๊สท่านจึงสามารถคิดประดิษฐ์เพลงเรียบเรียงเสียงประสานคัดเลือกบทเพลงท่วงทำนองและนักร้องให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกันโดยมีแนวทางการบรรเลงลีลาและสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพลงสุนทราภรณ์ทุกเพลงจึงมีความไพเราะเป็นอมตะทั้งในแง่ของวรรณศิลป์และคีตศิลป์จนเป็นที่นิยมของผู้ฟังจากอดีตจนปัจจุบันความสามารถของท่านมิได้เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยเท่านั้นหากยังเผยแพร่ไปทั่วโลกเช่นเพลงถอนสมอที่กองทัพเรือได้ขออนุญาตทายาทนำไปบรรจุเนื้อภาษาอังกฤษและใช้บรรเลงต้อนรับแขกต่างชาติในโอกาสพิเศษต่างรวมทั้งเพลงลอยกระทงซึ่งเป็นเพลงรำวงของไทยที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกมีการประพันธ์เนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยล่าสุดภาพยนตร์สารคดีของประเทศกัมพูชาเรื่อง Enemies of the People ได้ใช้ทำนองเพลงพลานไพรใส่คำร้องเป็นภาษาเขมรด้วยด้วยเหตุนี้ในปีพุทธศักราช2553ซึ่งเป็นปีครบรอบชาตการ100ปีของครูเอื้อสุนทรสนานองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและวัฒนธรรมPersonality of the Year 2010ในปีเดียวกับโชแปงและฟลานลิตส์นักดนตรีเอกของโลกแต่ครูเอื้อเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกและเป็นคนเอเชียคนแรกด้วยที่ได้รับการยกย่องโดยมาจากสาขาดนตรีผลงานกว่า 3,000 เพลงของท่านเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นผลงานที่เป็นเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นการยกย่องความสามารถของคนไทยบุคคลผู้นี้อย่างมหาศาลตลอดชีวิตการทำงานของครูเอื้อสุนทรสนานรังสรรค์บทเพลงสุนทราภรณ์ข้ามผ่านกาลเวลามากกว่า70ปีสร้างความสุขให้ผู้ฟังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันความงดงามของเพลงสุนทราภรณ์คงความเป็นอมตะก็ด้วยอัจฉริยภาพของขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คีตศิลปินสี่แผ่นดินนางเอื้อสุนทรสนานคลังคอยคลื่น